สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชามาร์เก็ตติ้งค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักนั่นเองค่ะว่าแต่ว่านะคะมีวิธีการแบบไหนบ้างและเรียกว่าอะไรบ้างก็ให้อาจารย์ปานมายกตัวอย่างให้มาต่อแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ปานจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ในวันนี้นะคะจะพูดถึง2รูปแบบหลักๆเลยนะคะที่ว่าถูกนำมาใช้โดยในภาคธุรกิจต่างๆนานานะคะแล้วก็2รูปแบบนี้นี่เองนะคะที่ถูกใช้มานานมากแล้วทีเดียวแบบแรกมีชื่อเรียกว่า Cost Related Marketing นะคะเป็นกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์โดยที่ว่าองค์กรที่ทำผลกำไรทางภาคธุรกิจเนี่ยก็ร่วมมือกับองค์กรที่เป็นองค์กรทางการกุศลนะคะทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกันขึ้นมาแล้วก็นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปสมทบทุนบริจาคให้กับการกุศลค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ The Body Shop Thailand ค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะ The Body Shop เองก็ได้ออกเครื่องสำอางขึ้นมาคอลเลกชันหนึ่งนะคะแล้วก็ทำการประชาสัมพันธ์ขึ้นมาว่าทุกๆ50บาทของเครื่องสำอางรุ่นนี้ที่ขายเป็น1ชิ้นจะทำการบริจาคให้กับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลค่ะและอีกตัวอย่างนึงนะคะของการทำกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีก็มีชื่อเรียกว่า Event Sponsorship ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นการนำเงินสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมต่างๆอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นกิจกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของท่านเลยทีเดียวค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะวิธีการแบบนี้นะคะนอกจากจะได้สินค้าแล้วยังได้การทำบุญอีกด้วยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้มาให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ